สวัสดีครับมาพบกับผมเคนนอนพาวาร์ฟนะครับวันนี้มาพบกับผมวีล็อกนะฮะ EP 2แล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาที่ร้านอากะนะครับผมอากะยากินิคุเดย์นะฮะวันนี้ครบรอบ11ปีนะฮะเดี๋ยวเคนนอนจะรีบไปต่อคิวนะไม่รู้ว่าจะทัน1ใน100คนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะทันหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะไปดูนะว่าเขาจะเป็นอย่างที่พูดไหมที่ได้กินบุฟเฟ่ต์นะฮะในราคา11บาท11บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเฮียเขาไปก่อนนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะครบรอบแต่สิทธิ์เต็มแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนสิทธิ์เต็มแล้วแต่นี่ครับผมมีสิทธิ์อยู่ฮะเป็นคิวที่93นะครับแล้วไปดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับตื่นเช้ามาได้ผลประโยชน์ในการตื่นเช้านะก็ได้ทานอาหารกับพวกเขา100คนนะนี่คือ100ท่านที่ตื่นเช้านะฮะได้ไปกินอากะในบุฟเฟ่ราคาแค่11บาทเท่านั้นนะฮะใครที่มาช้ากว่านี้ก็จะเป็นราคาปกตินะฮะแต่มา3จ่ายมา4จ่าย3ให้มา3จ่าย4ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวไว้ไปดูกันข้างในนะว่าจะนอนได้ร่วมโต๊ะกับใครนะครับเจอกันตอนนี้ก็ได้เข้าได้โต๊ะแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใครจะเป็นผู้ร่วมรับประทานกับเรานะครับสวัสดี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 ครับตอนนี้เราได้ผู้ร่วมรับประทานกับเราแล้วนะครับเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับจ้าป้ามายุราจ้าป้ามายุรานะครับชื่ออะไรครับชื่อเอิร์ธนะครับแล้วอีกคนชื่ออะไรครับชื่ออะไรเกรซเกรซนะครับผมตอนนี้เราได้ผู้ร่วมโต๊ะทั้งหมด4ท่านนะฮะโอ้ตอนนี้บรรยากาศหนึ่งแน่นเต็มร้านคนเต็มร้านหมดเลยนะนี่คือเป็น100ท่านนะฮะที่ได้มากินในราคา11บาทนะครับบอกว่าตื่นเช้ามามีประโยชน์แบบนี้นี่เองนะครับสำหรับใครที่ตื่นเช้าๆนะฮะก็มีการไปต่อคิวมีอะไรเงี้ยก็จะได้เสมอนะฮะเป็นอีกหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้ยามเช้านะเดี๋ยวไว้ว่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวขอรับประทานก่อนนะฮะมาละมีพนักงานเข้ามาเรื่องไฟให้นะไฟคันนี้ไฟแรงลุกขึ้นจ้าจ้าจ้าอะไรนะบอกเลยสุดยอดจริงนะฮะไปกินต่อดูดิฮะเพราะคันนี้ไฟแรงเลยสุดยอดบอกได้เลยฮะว่าควายนี่รุนแรงจริงๆไม่ธรรมดาเลยฮะเมื่อกี้นี่ไฟอย่างเบาคราวนี้นี่แบบแทบจะไม่ทันเลยฮะคือแบบต้องถ่ายไปปิ้งไปเลยนะแบบไม่ไหวจริงไม่ไหวเดี๋ยวมันไหม้นะฮะดูดิโหแป๊บเดียวนี่ไหม้แล้วฮะไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ไม่เป็นไรฮะมันเริ่มไหม้แล้วต้องรีบเลยฮะต้องรีบเลยฮะโอ้โหต้องรีบนะฮะทีนี้เขาปรับไฟให้นี่รุนแรงบอกเลยว่าแรงจริงๆช่างไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะคือนี่มันจากที่ถามมาของเขาก็เหมือนที่เหลือแต่ว่าคือเขาเนื้อใ
สาขานี้ดีจริงๆนะฮะเขาสั่งไปปุ๊บนี่ก็มาเสิร์ฟให้ทันทีนะฮะคือแบบไวนับว่าไวมากนะสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับสุดยอดสุดยอดรอไปกินกันต่อนะจ๊ะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับโต๊ะสะอาดนะฮะแล้วก็มาตกเรื่องของหวานนะจะเป็นไอติมนะครับผมแล้วก็เป็นไอติมนะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวล้างปากไม่ใช่น้ำมะนาวล้างปากนะฮะแล้วก็ยังมีน้องๆให้กินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อข้างนอกนี่เลยฮะราคาอาหารแค่เท่านี้ครับเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ว่ามากินในราคา11บาทนี่เห็นว่า4คนเห็นไหม4คน10 11บาท4คนบาทนะครับมาเก็บเตาแล้วเห็นไหมจริงๆนะฮะเห็นป่ะคนละ11บาทเห็นป่ะสุดยอดเลยสิมีน้ำแค่คนรีฟิลน้ำมีแค่น้ำมาที่ราคาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะแต่เป็นรีฟิลนะจ๊ะแล้วก็มีสวิชชาร์จ 10%นะครับอาหารก็มาแล้วนะฮะอันนี้เป็นของหวานนะฮะหวานนี่แล้วน้ำแข็งใสฮะใสเดี๋ยวอ่อนอันนี้พิเศษหน่อยเป็นน้ำแข็งใสที่ตักมาตู้เป็นก้อนอย่างนี้เลยคือแบบสุดยอดเลยนะไปดูต่อว่าอร่อยไหมมากนะฮะก็ตอนนั้นจ่ายเงินอยู่นะทั้งหมด100เท่าไหร่100เมื่อกี้ร้อยเท่าไหร่นั้นลงแล้ว143บาทนะทั้งหมด4ท่านนะครับผมมีน้ำรีฟิล2นะฮะแล้วก็เป็น11บุฟเฟ่4คนคนละ11บาทนะครับผม11บาทใช่ไหมใช่11บาทนะบอกเลยว่าเป็นดีๆอย่างนี้ร้านอากาศนะครับผมรอบ11ปีนะแล้วก็จะลืมดูตามเว็บตามอะไรที่เขาแชร์กันนะว่าจะมีโปรโมชั่นมีอะไรอีกนะครับยอดนะครับผมขอบคุณมากครับ4บาท5บาทก็ได้5บาทก็ได้ขอบคุณนะครับผมตอนนี้ฮะครับผมเดี๋ยวขอหยิบเงินแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอีกบาทแป๊บโอ้ไม่เป็นไรบาทเดียวเดี๋ยวโอนให้ไหมไม่ต้องนะฮะก็วันนี้ก็อยู่ตอนนี้อยู่กับป้าป้าจิ๋มนะครับผมมาแล้วก็ชื่ออะไรนะครับเกรซนะครับแล้วก็เกรซทั้งหมด4คนนะฮะเราวันนี้เราได้มาร่วมโต๊ะด้วยกันนะครับกับแคมเปญอากาศ11ปีนะยังพ่นป้ายอยู่นะฮะบอกเลยว่าป้ายเนี่ยคนเอากับป้าแน่นอนพูดเล่นนะฮะผมไว้เจอกันในครั้งหน้าผมอย่าลืมฝากติดตามเฮนนอนพาวาร์ฟนะผมไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายครับร้านอากาศครับไม่เห็นป้ายร้านแล้วดิหนูเดี๋ยวขอถ่ายรูปที่ต้องถ่ายรูป